สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งจริงๆวันนี้เนี่ยผมกะจะทำคลิปลงเนาะแล้วก็แต่ปัญหาก็คือ Wi-Fi แม่งกากนะครับทำไมทำคลิปใหญ่ไม่ได้ผมก็เลยทำคลิปสั้นๆนี้เกี่ยวกับการโปรโมทนิดๆหน่อยๆนะครับผมได้เอาช่องเก่าที่ลกล้างไปนานมาแล้วแต่พอผู้ติดตามใครบ้างเนี่ยนำมาทำใหม่นะครับเป็นช่องที่ผมเนี่ยเล่นเกมนั่นเองนะครับแล้วผมเนี่ยจะทำการโรลเพลย์เหมือนแบบเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครในเกมนั้นๆนะครับดังนั้นเกมผมจะเลือกเนี่ยมันก็ต้องเป็นเกม RPG ที่ผมเนี่ยสามารถออกแบบตัวละครเองได้และเกมที่ถือว่าเหมาะสมที่สุดและเป็นเกมผมเนี่ยก็ชอบพอสมควรนะครับนั่นคือ The Elder Scrolls Skyrim นั่นเองซึ่ง Skyrim เนี่ยผมก็เล่นจบไปแล้วรอบนึงซึ่งคราวเนี่ยผมก็กลับมาเล่นใหม่โดยการลงอภิมหามอดนะครับโดยเฉพาะพวก Mod Quest Mod Companion ที่แบบมีเควสใหม่มีผู้ติดตามที่มีเควสของพวกผู้ติดตามนี้เข้ามานะครับภายใต้ชื่อเรื่องราวว่าเมื่อผมเกิดใหม่เป็นแมงดาในสกายริมเพราะด้วยความที่ผมนะเล่นเกมได้กากโคตรผมแทบไม่มีสกิลการป้องกันตัวที่ดีเลยดังนั้นในโครงเรื่องที่ผมออกแบบขึ้นมาในสกายริมเนี่ยผมก็ลงม็อดที่สามารถมีผู้ติดตามหลายคนได้และตัวละครที่ว่าก็มีแต่สาวๆเท่านั้นเลยนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะสาวเนี่ยเฮ้ยก็จะกล้าไปสู้เลยแล้วผมก็จะยิงธนูอยู่ห่างอย่างห่วงนะครับเรียกว่าเป็นแมงดาเต็มรูปแบบในโลกของสกายริมโดยมีพอดประมาณว่าอาจตัวเองเนี่ยเหมือนแนวอิสกายนอกจะจู่ไปเกิดใหม่จู่ไปโผล่ในแดนสกายริมโดยที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทาวมอร์เป็นใครไม่รู้ดินแดนนี้คืออะไรมาแบบแรงโคตรแต่ก็ต้องมาผจญภัยเกือบตายเกือบโดนตัดหัวมีมังกรบุกเข้ามาแล้วก็มาผจญภัยในสกายริมนะครับเลือกฝั่งระหว่างไอ้สโตมโคกับลีเจียนเนาะแล้วก็ต้องค้นพบวิธีแห่งดราก้อนบอนแล้วเริ่มเจอสาวๆมากหน้าหลายตาที่พร้อมมาเป็นผู้เริ่มเดินทางให้กับเราอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆวันนี้ก็กะจะลงตอนที่3นะผมลงไปแล้ว2ตอนแต่บอกเมื่อกี้คืน Wi-Fi ไม่กากแถมคลิปมันยาวด้วยไงอย่างอะไรตอนแรกมัน1ชั่วโมงแล้วตอนที่2ผมนั้นเกิดปัญหาผมนั้นไปอัดตัวเกมแต่ผมเนี่ยกำลังคุย Discord กับเพื่อนอยู่มันทำให้ติดเสียง Discord ไปด้วยทำให้ตอนที่2เนี่ยไม่มีเสียงบรรยายอะไรในเกมนะครับส่วนตอน3เนี่ยมันสั้นลงก็เพราะว่าผมเจอบั๊กบางอย่างผมก็เลยแบบติดค้างตรงนั้นคือไอตอนที่3เนี่ยผมเล่นยาวเป็นชั่วโมงนะแต่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะคือผมติดบั๊กเพราะว่าไอเทมที่ผมต้องเก็บเนี่ยมันจมฉากนะครับผมเลยชิปหายแล้วมันจมอยู่ในฉากเนี่ยผมหยิบไม่ได้ quest item ผมหาตั้งนานแบบเป๊ะมันจมหรือว่ามันอยู่รอบๆฉากเจอสุดท้ายผมก็ต้องใช้ไอสูตร TCL ที่สามารถทะลุแมปได้เพื่อไปลงไปเอาไอเทมที่ซ่อนอยู่ในฉากมันจมฉาก นั่นทำให้บางครั้งแต่ตอนเนี่ยก็จะยาวมาเท่ากันเนาะคืออย่างมากสุดก็คือ1ชั่วโมงกว่าๆอย่างสั้นสุดก็อาจจะมา15นาทีขึ้นอยู่กับว่าไอตอนผมเล่นเนี่ยผมเจอบั๊กมาน้อยแค่ไหนแต่ละคนก็จะรู้ว่าการลงม็อดในสกายริมเนี่ยบางครั้งเราก็จะเจอบั๊กที่แบบยังไงมันเล่นเกมต่อไม่ได้ยิ่งเป็นเควสม็อดเนี่ยที่มันมีปลั๊กอินของม็อดมหาศาลมากและบางครั้งเควสมอดเองเนี่ยมันก็จะไปอะไรนะอินมันจะไปขัดกับตัวเกมหลักอะไรแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เควสเนี่ยมาเดินหน้าต่อไม่ได้ดังนั้นต่อให้ผมเนี่ยจะโรลเพลย์ว่าอุ๊ยผมจะไปช่วยตัวละครผู้หญิงคนนี้ที่เป็นตัวละครเควสมอดเนี่ยแต่ถ้าเกิดเควสมันเกิดติดขัดขึ้นมาเนี่ยผมก็อาจจะแคนเซิลเควสตัวละครนั้นไปประมาณแบบตอนใหม่คิดเรื่องประมาณว่าโอ้สุดท้ายเส้นทางของเธอเนี่ยมันไปไม่ได้ผมจึงยอมแพ้ไปอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้คือบอกเผื่อไว้ก่อนไงดังนั้นเรื่องราวการผจญภัยของตัวผมใน Skyrim เนี่ยมันอาจจะไม่ต่อเนื่องกันในบางตัวละครในบางเควสเพราะเนื่องจากมันเป็นม็อดเนาะซึ่งชื่อช่องใหม่นี้ก็ชื่ออะไร Walking with Art Talkative นะครับโดยอิงมาจากสารคดีผมชอบดูไง Walking with Dinosaur นะครับเอาแบบตามติดชีวิตของคนคนหนึ่งในดินแดนนู่นนี่นั่นซึ่งผมอาจจะลงมาออกเกม Skyrim เนาะอาจจะเป็นเกม Walking Simulator เพราะอย่างบอกไปผมไม่ถนัดการเล่นเกมแบบผมเล่นเกมไม่เก่งไงแต่ว่าผมชอบบรรยากาศเกมมาก Skyrim ก็ถือเป็นเกมที่มีบรรยากาศค่อนข้างชอบทั้งดนตรีประกอบเอ่ยสิ่งแวดล้อมเอ่ยนะครับผมอาจจะลงพวกเกมแบบ Walking Sim อื่นๆแม้แต่เกมผมเคยเล่นจบแล้วอย่าง The Path หรือว่า What Remains of Edith Finch นะครับแต่จะเล่าในเชิงแบบโรลเพลงที่บอกไปว่าเราเล่นเป็นตัวละครนั้นหรือถ้าเกิดเรื่องนั้นเนี่ยเกมนั้นเนี่ยมันมีตัวละครมันอยู่แล้วผมก็จะบรรยายแบบสารคดีเลยนะครับว่าเธอคนนี้เนี่ยเดินเข้าไปในห้องนี้แล้วก็เจอนู่นนี่นั่นก็ประมาณนี้สำหรับเนื้อหาช่องใหม่เนาะอาจจะเป็นช่องที่อาจจะอัพ
ชิ้นหนึ่งอาจจะ 2-3 คลิปขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยผมว่าเล่นเกมมากน้อยแค่ไหนนะครับแถมลิมิตในการเล่นเกมแต่ครั้งก็ประมาณชั่วโมงกว่าไม่ใช่อะไรหรอกคือแบบฮาร์ดดิสก์ไดซีที่ผมบันทึกไว้มันมีพื้นที่ไม่เยอะแล้วเกิดอัดไปอัดมาอีกมันกินพื้นที่ฮาร์ดดิสก์หมดนะครับผมต้องย้ายพื้นที่จากไดซีไปลงไดฟ์อื่นด้วยก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากช่องใหม่นะครับ Walking with Art Jokative ลิงก์ในช่อง Description ด้านล่างนะครับเดินทางด้วยกันในเดือนสกาลิมกับเกิดใหม่เป็นแมงดาในสกาลิมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ